สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องบอล Z HD นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแร็กนาร็อกออนไลน์เวอร์ชันคลาสสิกนะครับของบริษัทกาวิตี้เกมเทคนะฮะวันนี้ก็มีอัปเดตนะครับประจำวันที่19มกราคม2566นะครับส่วนรายการนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมมาไปเลยครับก็รายการแรกก็คือนะครับมีเมืองใหม่แมปใหม่เข้ามานะครับเป็นเอพิโซด 10.1 นะครับ The City of Steel นะครับตอนเนี้ย คือตอนเนี้ยเราอยู่ที่เอพิโซด 10.1 แล้วนะนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราอยู่ 9.0 เนี่ยอันนี้เราอยู่ 10.1 แล้วนะ ก็อัปเดตเมืองใหม่เข้ามานะที่เราเรียกอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องอ่านว่าอะไร เมืองใหม่เข้ามาแล้วกันบางคนเรียก Inbush Enbosh Inbush อะไรก็ว่ากันไปนะมือมีเมืองใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็รายการที่2เป็นน่าจะเป็นสเปนครับโปรใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะได้ตามที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็มีไข่คอสตูมเข้ามาครับพร้อมการันตีเลยนะนะครับการันตีเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านรายละเอียดกันคอสตูมออปชั่นเอนแชนส์8นะหรือเราเรียกว่ากล่อง8ก็มีเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูว่ากล่อง8มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะแล้วก็มีแฮปปี้ชายนิดเดย์อีเวนต์ครับมีกิจกรรมตุ๊จีนั่นแหละถ้าเราจะเรียกนะมีหูเข้ามานะมีหลวงพ่อเลยนะนะครับแล้วก็รายการเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเพิ่มincarnation of Morlock นะครับลงไปในแผนที่ซาตานมอร์ล็อกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเควสสมุดนั่นแหละสมุดที่เราเปลี่ยนกันนะเลเวล90นะครับให้สามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือกำจัดมอนสเตอร์3ตัวนี้แหละนะครับอย่างละ30ตัวโดยมี3มอนสเตอร์ดังนี้ก็คือเนี่ยตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ว่าตี3ตัวเนี้ยนะครับส่วนตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับนี่เขาเปลี่ยนให้แล้วนะก็คือตีไอ้พวกเนี้ยอย่างละ30ตัวนะครับก็จะได้เควสเลเวล90นะครับไม่ต้องฆ่าซาตานมอร์ล็อกแล้วนะเปลี่ยนใหม่ค่าไม่ไหวครับแล้วก็ปรับแก้ไขอันนี้น่าจะเป็นของจิววอร์แล้วนะเราน่าจะข้ามเลยแล้วก็จูโน่เมืองหลวงของ Republic of นี่นะขยายอาณาเขตพื้นที่สำรวจเชื่อมไปสู่ความรู้มากมายไร้ขีดจำกัดมีจูโน่มีแมปใหม่เข้ามาด้วยนะจูโน่อะไรก็ว่าไป07 08 09 10 11 12นะครับแผนที่นะ07นะครับ08 09นะครับ10นะครับ11 12นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะผมขอยื่นเล่นกลับไปดูก่อนนะครับเอ๊ะตรงนี้อะไรไปได้ไหมไม่รู้นะมีแบบอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาอีกทีนะครับไปแล้วก็จูโน่เป็นเมืองหลวงของรีพับลิกนะครับเมืองที่เต็มไปด้วยสะพานเชื่อมต่อสู่ความรู้มากมายอันนี้เราคงไม่อ่านนะว่ากันไปนะเกินมาแค่นี้ ไอ้เราก็นึกว่าจะมีอะไรต่อมีแค่นี้โซโลมอนตัวแทนแห่งความภาคภูมิมินเนต้าตัวแทนเกาะแห่งความรุ่งเรืองล่าก่อนความรู้โอเคบอกเราทำไมวะอ่ะไปกันต่อครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูนะว่าไอ้เมืองนี้มันมีอะไรรายละเอียดไปเอ็มบูชเอพิโซด 10.1 The City of Steel นะเป็นเมืองแร่เหมืองแร่ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งแร่ธาตุมากมายอ่ะอันนี้เป็นคำอธิบายของเขานะครับรูปร่างหน้าตาแมปจะเป็นแบบนี้นะครับจะดูแบบPM 2.5 เยอะมากเลยนะเมืองนี้นะฮะดูนะเกี่ยวแล้วเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะนะครับขยายแผนที่เพิ่มเติมต่างๆภายในเมืองใหม่นะครับก็มี02นะครับ
03 04 05 06 07เดี๋ยวเราเข้าไปแกะกันอีกทีว่าในแมปนั้นมีอะไรบ้างนะอันนี้ขอคร่าวก่อนแล้วก็มี2ดันนะครับมีชั้น1กับชั้น2นะคือกุ้งแดงเนี่ยอยู่ชั้น1แน่ๆแหละใครที่จะไปล่ากุ้งแดงนะครับแล้วก็กุ้งแดงก็อยู่09 08แล้วก็07เนี่ย07 08 09จะมีกุ้งแดงด้วยนะครับคร่าวๆนะครับส่วนขั้นตอนที่จะเดินทางไปที่เมืองนี้นะเมืองที่เราพูดไปเนี่ยนะครับก็คือให้เรามาที่จูโน่แถบซ้ายนะครับจะมีเรือเหาะนั่นแหละเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็เดินเข้าไปนะฮะดูตัวที่เขาทดสอบนี่แต่งตัวเต็มมากนะฮะแล้วก็เดินเข้ามานะครับคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเสีย 1,200 เซนีคนนี้นะก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเจ้คนนี้ยืนอยู่คนเดียวก็คุยกับเขาไปครับแล้วก็ขึ้นเรือเหาะไม่รู้ว่ามีปีศาจบุกเรือเหาะเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับก็คือเวลาลงปุ๊บก็จะไปโผล่ข้างบนได้เลยไปโผล่เมืองเหมืองของเรานั่นเองนะวิธีนะครับไปต่อครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่ NPC ไอ้ตัวมอนสเตอร์นะเราไปก่อนนะครับอันนี้นะครับกิจกรรมต่อไปก็คือสเปนโปรโมชั่นนะครับก็ใช้จ่ายสเปนคือใช้แคสนะครับก็คือ 10,000 แคสได้กล่องบิกินเนอร์นะครับ1กล่องนะครับ 50,000 แคสได้บัตรก็คือไม้บอสนะครับแล้วก็100,000 แคสครับได้ค้อนตีคอสตูมครับก็เริ่มตั้งแต่19มกรานะครับแล้วก็ถึงวันที่25มกรานะครับผู้เล่นจะได้ของพวกนี้นะครับผ่านโลเด็กวันที่26นะครับก็คืออาทิตย์หน้านั่นแหละนะครับก็มีเท่านี้เลยไม่มีอะไรนะถ้าเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมน่าจะอ่านไปแล้วเนาะ1 ID สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้1สิทธิ์นะนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับส่วนกล่อง beginner ก็จะมีอะไรมี battle manual นะครับแล้วก็ job manual แล้วก็ free ticket ตามนี้นะครับไม้บอสเราคงไม่ต้องพูดเรารู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนคอร์สอันนี้ก็คือสุ่ม shadow แบบสุ่ม1ถึง7นะครับขั้นอัปเกรดบวก2จะมีโอกาสมากที่สุดก็คือมันมีโอกาส1ไป7เลยนะแบบกดปุ๊บบวก7เลยก็มีแต่ว่าเขาบอกว่า2ขั้นเนี่ยมีโอกาสเยอะที่สุดนะครับเนี่ยเมื่อใช้ Shadow ที่อัปเกรดแล้วมีโอกาสที่ขั้นจะอัปเกรดจะลดลงด้วยนะคือหมายถึงว่าสมมุติเราบวก5ไปแล้วเนี่ยเรากดไอคอนเนี่ยมันอาจจะลดลงไปเหลือบวก3บวก2อะไรก็ว่ากันไปนะมีโอกาสนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับไปต่อไปที่ไข่คอสตูมนะครับไข่คอสตูมไปดูสิมีอะไรบ้างRed Magic Costume Score นะครับสีแดงนะแรงฤทธิ์น่าชื่นชมชะเอิงเงยนะฮะระยะเวลา12มกราถึง26มกราอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็3เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็คอสตูมชื่อนั้นชื่อนี้นะครับแลกกล่อง7ได้นะครับแล้วก็คอสตูมที่เป็นชื่อนี้นะครับสามารถแลกกล่อง8ได้นะครับดูคร่าวๆไปกันนะผมเล็งอันนี้ไว้อยู่นะถ้าใครมีจะโดเนทให้ก็ดีนะอ่านแพทยังไงวะมีโดเนทด้วยอันนี้น่าจะเป็นคอร์สนะครับสกอร์ที่อยู่ในสกอร์นะก็มีพวกนี้ด้วยนะมี3ชิ้นมาดูนะครับทุกการสุ่มคอสตูมสกอร์เนี่ยนะครับจะได้เหรียญ1เหรียญ นะครับซึ่งไอเหรียญเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกการันตีได้นะครับก็คือปีกแดงกับหินนะครับทวินเคิลเอฟเฟกต์นะครับใช้อย่างละร้อยนะก็ใครจะเปิดจะอะไรก็ดูให้ดีครับนี่ปีกทองไม่ปีกสีแดงนะครับดูเป็นไงแรงฤทธิ์น่าชื่นชมนะฮะเอนแชนซ์ได้นะแล้วก็อยู่ที่ผ้าคลุมนะครับนี่ครับส่วนไออัปเปอร์เอนแฮนซ์สล็อตช่องที่4อันนี้คือผมไม่รู้มันคือเอฟเฟกต์อะไรอะแต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าติดตั้งเข้าไปแล้วจะเป็นเอฟเฟกต์ทวินเคิลครับไม่รู้เป็นเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ครับเป็นคอสตูมเป็นผ้าพันคอนะครับโลเวอร์นะทุกอาชีพนะครับเลเวล1เลยเป็นไงโอ้โหนะครับถ้าแอสคอร์ดผมได้ใส่นี่มันเยี่ยมไปเลยนะฮะนะครั
ับแล้วก็เป็นหมวกนะครับพิงค์วิชแฮทเป็นหมวกเหมือนหมวกแม่มดนะครับอันนี้แลกกล่อง8ได้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนพระคุมก็กล่อง8นะครับแล้วก็หมวกก็กล่อง8นะโอ้หมวกใบใหญ่แฮะโอ้โหก็ดูดีนะกระดิกได้ด้วยเป็นเหมือนเป็นหูเอวเลยอะหูเอวยาวอะอันนี้แลกได้กล่อง7นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็โบนะครับโบก็แลกได้กล่อง7นะโบโอ้โหโบยาวมากอันนี้เป็นเลือดเลดิกเป็นยาเลดิกนะก็กดไปแล้วได้ EXP กับจ็อบนะครับอันนี้ก็เป็นอัลติเมทคุกนะก็ตามนี้ครับออสเตตัสกี่นาทีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมากฝรั่งเหนียวนุ่มนะครับเพิ่มอัตราดอบยังหนักหน่วงนะฮะแต่15นาทีนะประมาณนี้นะครับส่วนไอที่เอามาสุ่มตรงเนี้ยมันจะต้องใช้มะละกอใช่ไหมไปแลกไข่คอตูมเนี่ยจะต้องใช้มะละกอไปแลกที่ NPC นะครับที่ตู้โอเคน่าจะเคลียร์ไปต่อครับเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้เป็นการันตีมันรวบกันเลยใช่ไหมโอเคการันตีนะนี่นะแล้วก็กล่อง8ครับนี่ที่เราอยากรู้กันว่าทำไมเขาอยากให้มันมาจริงๆเลยไอ้กล่องปงกล่อง8เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูนี่นะครับหินที่อยู่ภายในกล่อง8นะครับหินอันแรกนะครับเขาเรียกว่า catching stone นะก็คือออฟที่พระคุมนะครับระยะเวลาไล่แบะไล่เวทนะครับแบบคงตัวลดลงเขาใช้คำว่าคงตัวลดลงหรือที่เราชอบเรียกกันว่าฟิกนะครับลดฟิก 0.5 นะครับ 0.5 นะพวกสกิลที่ 0.2 0.3 นี่แบบไม่มีเลยนะถ้าลดฟิกได้ก็Volleyball Cat Time ก็อาจจะแบบชิวๆอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันแรกนะหินฟิกนะที่คนไฮฟ์กันอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยแหละเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่เละนะครับหินต่อมาครับเป็นหินเรนสโตนนะครับก็เขาก็บอกว่าอะไรออฟที่มิดเดิลนะครับก็คือส่วนตาส่วนตรงตาหูอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มดาเมจนะครับโจมตีระยะไกล3% อ่ะข้ามไปอันนี้ก็ออฟส่วนตาเหมือนกันครับคริติคอลดาเมจ 3% เฮ้ยดีนะขีแรงขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็หินใช้คำว่า drain อันนี้เป็นหินดูดครับหินดูด SP นะครับมั้ย SP นะครับอันนี้ใส่ที่พักคุมนะครับมีโอกาส 1% ที่จะนำ 1% ของ physical damage นะครับที่สร้างความเสียหายต่อศัตรูมาเป็น SP ของตนเองนะหินดูด SP นั่นแหละนะครับอยู่ในกล่อง8นะแล้วก็อันนี้เป็นหิน SP นะครับ absorption นะสามารถฟื้น SP ได้นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดของเขาก็คือ off ส่วนหัวนะครับ upper นะเมื่อทำการโจมตีกายภาพมีโอกาส 1% ที่จะฟื้น full HP ของตนเอง 1% นะครับจากดาเมจที่ทำได้นะก็คือมันอยู่ส่วนหัวกับส่วนอันนี้ส่วนพระคุมนะครับก็โอเคอันนี้เป็น HP นะเหมือนกับเมื่อกี้นี้แหละแต่เปลี่ยนเป็น HP นะครับขอข้ามไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหิน ATK Stone นะครับก็คือเพิ่ม ATK 1% นะครับส่วนหัวนะครับออกมาไปอันนี้ก็ 1% นะครับส่วนตานะหูนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนปากนะครับเมื่อเขาบอกว่าได้รับความสามารถของคอร์ตูมโลเวอร์ 1% นะครับเมื่อสวมใส่กับ ATK Stone ที่คอร์ตูมอัปเปอร์และมิดเดิลนะครับก็คือ3ชิ้นเนี้ยนะครับจะเพิ่มให้อีก 2% นะครับเท่ากับว่ารวมแล้ว3ชิ้นจะได้ ATK 5% นะครับก็คือชิ้นละ1ใช่ไหมครับแล้วก็คอมโบอีก2เป็น5นะครับอันนี้ก็เป็น MATK ก็น่าจะเหมือนกันครับน่าจะเหมือนกับ ATK นั่นแหละเราข้ามเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหินเชนครับเชน AGI lower เขาบอกว่าอะไรนะครับได้รับค่าความสามารถล่างนี้สล็อตของ lower นะครับก็คือส่วนปากนะครับ AG บวก3แต่ลบสเต็ง3นะครับแต่ถ้าเราใส่เชน AG middle นะครับเมื่อใส่รวมกับอันเนี้ยแล้วนะครับจะเพิ่มความสามารถดังนี้ครับลักจะเพิ่ม3แล้วก็สเต็งจะเพิ่ม3นะครับเท่ากับว่าเราได้ AG กับลักมาฟรีๆนะครับเพราะว่าสเต็งที่ลบกับ
กับสเต็งที่เพิ่มมันหักล้างกันนะเท่ากับว่าเราได้เอจิ3กับลักฟรีๆนะครับในส่วนนี้นะต้องใส่คู่กันด้วยนะครับส่วนปากกับส่วนหูนะครับส่วนตานั่นแหละนะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเป็นเชน AGI middle อ่ะส่วนตาเมื่อกี้ส่วนปากอ่ะนี่ส่วนตาเขาบอกว่าเราจะได้ AG บวก3ครับแต่ลบรับลัก3นะครับเท่ากับว่าเมื่อกี้นี้เราได้ลักมาฟรีๆใช่ไหมเรามีลบตรงนี้อีกเท่ากับว่าเหลือแค่ AG บวก6นะครับเราจะได้ AG บวก6มาฟรีๆนะครับส่วนลักกับสเต็งเราไม่เสียเราไม่เสียนะครับเพราะว่าหักล้างกันไปแล้วคราวนี้ก็เป็นหินเชนส่วนมากจะเป็นหินเชนหมดแล้วนะเพื่อนๆน่าจะอ่านน่าคือต้องอ่านทุกอันไหมคือเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยว่าเด็กอย่างเงี้ยถ้าใส่2ชิ้นมันจะเพิ่มค่าสเตตัสนั้นน่ะ6ครับแล้วมันก็จะไม่มีข้อเสียแต่ถ้าใส่ชิ้นเดียวมันจะมีข้อเสียคือมันจะลบสเตตัสที่มันตรงข้ามอ่ะครับเอาเป็นว่าอย่างงี้นะพวกหินเชนจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับถ้าเชนเด็กใส่2ชิ้นเพิ่มเด็ก6ถ้าเป็นเอจิก็เพิ่มเอจิ6ถ้าเป็นสเต็งก็สเต็ง6นะครับประมาณนี้นะเราข้ามไปเลยหินเชนอ่ะมันจะได้ไวๆครับเพราะมันเหมือนกันแหละน่าจะหมดแล้วมาเป็นนี่ครับหินเขาใช้คำว่าชื่อ reload stone นะครับก็คือช่วยลดดีเลย์หลังการใช้สกิลนะครับติดตั้งที่ขอตูม lower นะครับ lower ก็คือส่วนปากนะครับลดดีเลย์หลังการใช้สกิล 1% ดีเลย์ก็คือเวลาเราใช้สกิลใช่ไหมครับไอ้ดีเลย์เนี่ยก็คือเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้หลอดไอ้ตัวสกิลเรามันจะหมุนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหมุนแค่สกิลที่เราใช้สกิลเดียวอันนั้นเรียกว่าคูลดาวน์นะแต่ถ้าเราใช้ปุ๊บแล้วมันหมุนหมดเลยทุกสกิลที่เราวางไว้อันนั้นเรียกว่าดีเลย์ก็คืออันนี้แหละไอ้เนี่ยจะไปช่วยลดทำให้มันแบบดีเลย์คือให้มันหลอดให้มันหมุนไวขึ้นอ่ะใช้ได้บ่อยขึ้นนั่นแหละดีเลย์นะครับก็เป็นส่วนโลเวอร์อันนี้เป็นส่วนตาแล้วกันมีคอมโบไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีนะไม่มีคอมโบนะลดอย่างละ 1% นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนหัวนะอ่ะโอเคมีคอมโบนะครับถ้าใส่3ชิ้นจะลด 5% นะครับเยอะนะ 5% น่ะนะ 5% นะโซเดสนะโอ้โหลดฟิกหมดเหลือดีเลย์มั้ยลดดีเลย์เข้าไปอีกไงโอ้โซกันบ้านช่องพังแล้วก็ต่อไปเป็นหิน EXP ครับEP นะเพิ่มค่าประสบการณ์ 2% นะครับแล้วก็อันนี้หินเดฟนะหินเดฟก็ข้ามไปเลยไม่ได้ค่อยมีใครสนใจเดฟหรอกมั้งหินเลือดนะครับอันนี้เป็นหิน Max SP อ่ะหมดแล้วนะครับหิน ASPD ส่วนหัวไม่มีในกล่อง8นะครับไม่มีนะครับมีแค่หินฟิกนะครับที่แบบ The Base แล้วก็หินเชนนะที่ผมเห็นนะก็คือหลักๆ ก็คือหินที่ต้องการกันเนี่ยในกล่อง8นะครับก็คือเป็นหินฟิกนี่แหละ 0.5 นะครับแล้วก็เป็นหินเชนสเตตัสอ่ะที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มีพวกหินดูด SP และ HP ที่น่าจะมีคนต้องการอ่ะหินพวกเนี้ยแต่ว่า The Base เลยก็คือ 0.5 นะครับคือ The Base เลยก็เพื่อนๆที่อยากจะหามาครอบครองหรือหามาขายหรือจะอะไรยังไงก็พิจารณาให้ดีนะครับการที่จะแลกไข่มาใช่ไหมมันจะต้องใช้มะละกอ15ลูกได้1ใบนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราได้เป็นคอตูมที่แบบเขาบอกว่าแลกกล่อง8ได้เราต้องเอาไปย่อยครับแล้วก็มาสุ่มไอหินพวกเนี้ยนะครับว่าจะได้เป็นหินอะไรนะครับซึ่งโอกาสออกก็ไม่รู้ว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนนะก็ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปกันต่อกิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรม Happy Chinese Day Event นะครับเป็นกิจกรรม Event ตุ๊ดจีนนั่นเองถ้าเราจะเรียกง่ายๆนะครับก็มีกิฟต์เฮาส์สีแดงนะครับมีหลวงพ่อนะไม่รู้หลวงพ่อเกี่ยวอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปว่ากันนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยกรีนไมเดนใช่ไหมคงเอามาเข้าทีมเฉยๆแหละไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรหรอกกิจกรรมนะครับ19มกราถึง2กุมภานะครับน่าจะ3อาทิตย์นะครับเงื่อนไขนะเขาบอกว่าเลเวล40ขึ้นไปนะครับรีทุกๆตี4ของทุกวันตามหานำของมาเส้นไหว้เทพเจ้านะครับเพื่อทำการแก้ดวงในปีนี้นะใครชงนะทำได้นะฮะ
ในปีกระต่ายเราต้องช่วยกันปกป้องน้องลูนาติกจากมอนสเตอร์ต่างๆนะจะได้รับเป็นกรีนอินเซนต์นะมี1ชิ้นแล้วที่เรามีคำคีย์เวิร์ดมา1อันนะครับแล้วก็มีนิวเจียพ็อกเก็ตมันนี่อ่ะน่าจะเป็นตั๋วอ่างเปาป่ะนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมสามารถรีเซ็ตได้ด้วยการใช้ซิลเวอร์ไวน์นะครับ1ชิ้นก็คือมะละกอนั่นเองวิธีทำเควสก็คือให้เราก็มาคุยกับหลวงพ่อนะพอนเทล่าแน่เลยจังหวะนี้นะครับอยู่พอนเทล่านะครับอยู่พอนเทล่านะครับเขาก็จะให้เราไปหาของมาไหว้บูชานะครับก็คือเป็นเนี่ย20หาได้จากเมืองพอนเทล่าพิกัดนะมีพิกัดบอกนะครับน้ำแครอทนะครับก็ต้องไปทำเควสทำน้ำผลไม้ครับหรือไม่ก็ซื้อเอาแล้วกันถ้าเราไม่อยากไปทำเควสนะครับก็ซื้อเอานะครับแล้วก็มีเป็นใบโคเวอร์จากฟาบี้นอนเขียวนะครับแล้วก็ฟีเทอร์จากนอนเขียวกับลูนาติกนะครับเงินอีก 50,000 ครับเมื่อนำของมาเส้นไหว้นะครับจะได้รับมันเป็นธูปหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจนะเอานั่นนี่ไงธูปผมก็ลืมไม่ได้อ่านเป็นธูปนะครับแล้วก็เป็นเรียกอะไรแตะเอียล่ะหนึ่งใบแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันนะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เควสที่1ใช่ไหมอันนี้เขาไม่เขียนว่าเควสที่2เป็นเควสที่2แล้วกันนะครับให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ครับโพลิ่ง30แมลงสาบ30แล้วก็ฟาบี้30ตัวนะครับไปทำก็จะได้แบบเดิมนะได้ธูปกับอ่างเป่าแต่เอียและเมื่อเราสะสมมาแล้วนะครับได้ทูบ7อันนะครับก็จะแลกของที่ระลึกได้เป็นแครอทเมาส์เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันว่าแครอทเมาส์มันคืออะไรนะครับส่วน14เนี่ยจะได้แบ็คแรบบิ้นแฮท1อันนะครับแล้วก็เมื่อใช้แบ็คอันเนี้ยกับทูบอีก7อันนะครับบวกเงิน1ล้านจะแลกของที่ระลึกคอสตูมลูนาติกได้1อันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันมันคืออะไรอันนี้คือแครอทใช่ไหมเราเอาทูบ7ทูบมาแลกแครอท1อันสเต็ปแรกแล้วเราก็เอาทูบ14อันไปแลกเป็นโบดำแล้วกัน1อันสุดท้ายเราได้โบดำมาเราต้องเอาโบดำบวกกับทูบอีก7อันบวกเงิน1ล้านไปแลกหูลูนาติกแครอทนะแครอทอินเมาส์นะครับก็คือปากแครอทอ่ะเขาบอกว่าอะไรเพิ่มความต้านทานต่อมอนสเตอร์ประเภทพืช 3% นะครับหากสวมใส่กับบันนี่และบีบันนี่บีและอะไรจะมีโอกาสไล่สกิลหายจัมป์เลเวล1เมื่อถูกโจมตีทางกายภาพนะหายจัมป์ก็คือกระโดดของเทควันโดหรือเปล่านะครับเอ็นแฮนด์ไม่ได้นะมันไม่ใช่คอสตูมนี่หว่ามันไม่ใช่คอสตูมมันเป็นปากมันเอ็นแฮนด์ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็หมวกแบ็คแรบบิทนะครับนี่บอกว่าหมวกในบวกเอจิ3เด็ก2นะครับเมื่อโดนโจมตีมีโอกาสไล่อินครีสเอจิเลเวล5ใส่ตัวเองคอมโบกันนะ2อันนี้นะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคอสตูมนะบอกว่าเพิ่มปริมาณฟื้นฟูแครอทจูซเพิ่ม 500%แต่ว่าคุณสมบัติมีหมดไปวันที่9กุมภาพันธ์ก็เป็นคอสตูมเหมือนเดิมเอ็นแฮนซ์ไม่ได้ครับอันนี้คือซองที่บอกอะซองแดงนะอันนี้เป็นทูบนะครับก็มีเท่านี้ก็คือเราจะได้ไอเทม3อย่างอะมีถ้าทำนะมีคอสตูมนะครับแล้วก็มีหมวกอันนี้แล้วก็มีปากแครอทครับมานะกิจกรรมของตุ๊ดจีนก็มีเท่านี้นะหมดยังเราอ่านกันมาหมดยังนะครับอัปเดตเพิ่มอันนี้เราอ่านไปแล้วนะคราวนี้ครับคราวนี้เราย้อนกลับไปที่เอ็มบูชกันหน่อยนะครับเอ็มบูชเนี่ยมันจะมีแมปใหม่เข้ามาใช่ไหมครับเราก็ไปดูซิว่าแมปใหม่มันมีตัวอะไรบ้างอันนี้ผมอาจจะต้องไปดูที่หน้าไม่รู้ว่าหน้าเว็บ GGT เขาอัพมาหรือยังนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตแบบใช้เว็บอื่นดูเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะและเพื่อนๆเนี่ย
ค่อยไปดูจากหน้าเว็บเขาอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอไปอย่างนี้เลยนะนะครับก็คือ02นะครับ02นะนะครับก็คือในแมปเนี้ย02ใช่ไหมเขามี0เขามี02ถึง0ถึง10อ่ะเราจำไปก่อนนะถึง10นะนะครับอ่ะเนี่ยเห็นป่ะนะครับในแมปเนี้ยก็จะมีอะไรเดมอนพังกัสนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยกิ้งก่านะครับแล้วก็มีตัวเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมาดูซิว่าไอตัวเนี้ยมันอัปเดตเข้ามาแล้วมันดรอปอะไรดีๆไหมนะครับมันดูเป็นตัวอะไรอ่ะเราจะเรียกมันว่าตัวอะไรดีไอตัวเนี้ยเอาเป็นว่ามันเป็นม้อนแมลงครับธาตุพิษใช่ไหมขนาดใหญ่นะครับก็พิษก็ไม่แพ้อะไรเลยนะก็ตีมันทื่อๆไปนะไอเทมก็เป็นมีอะไรดีๆบ้างอ่ะบูทลูนะการ์ดมันเพิ่มอะไรไหนๆมากันแล้วนะลากยาวหน่อยนะครับGen immunity to breeding status หรอ breeding นะใส่ที่ head gear นะโอเคไปไวๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะขอไปไวๆแล้วกันในแมปนี้มีไอตัวแปลกมา1ตัวนะไอตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเราผมกรอบอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็03ครับ03ก็คือเป็นแมปนี้นะครับอันนี้เราดูคร่าวๆนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็มีคาราเมลเรารู้กันรู้แล้วฮอนเรารู้แล้วจีโอกราฟเฟอร์รู้แล้วอ่ะมีเมลเทลลิงนะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีตุ่นไอตัวนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเมลเทลลิงก่อนคร่าวๆนะเป็นมอนเตอร์ประเภทไหลรูปร่างนะครับไหลธาตุขนาดเล็กนะแล้วก็ดรอปอะไรดีไหมดอปน็อตดอปอะไรพวกเนี้ยนะการ์ดก็มีแต่ไอ้คิมสันปืนเนี่ยไม่รู้ว่าดอปไหมนะดูหน้าตามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมทำการ์ดออกมาให้อีกทีแล้วกันนะอันนี้เราขอข้ามไปอย่างไวๆแล้วกันไอ้ตัวตุ่นนี่เป็นไงดูที่มีอะไรตัวตุ่นมันเป็นธาตุดินนะครับประเภทสัตว์ขนาดเล็กดอปปืนเนี้ยหรือว่าเดี๋ยวเขาจะเอาปืนเข้ามาว่ามันเอาตัวดอกปืนมาเยอะจังไปไวๆนะไปไวๆนะคราวนี้เป็นแมป03ครับนี่อยู่03ใช่ไหมไป04หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็มีตัวอะไรโผล่มาไหมมีไอตัวเด้งๆนี่โผล่มาอีกตัวนึงคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นมอนเตอร์ไหลรูปร่างนะครับแล้วก็ไหลธาตุเห็นอะไรไหมครับมันดอบทองนะแต่อันนี้ย้ำนะครับว่าให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวข้อมูลจริงๆให้ไปดูในหน้าเว็บของ ROC นะครับอันนี้เป็นการให้ดูคร่าวๆว่ามันดอบอะไรบ้างนะพวกผมก็ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตขึ้นไปใน Data ของเขาหรือยังนะครับ05นะครับ05มีอะไร05แมปเล็กๆนะครับก็มีตัวลูกดำๆโผล่มา1ตัวแล้วก็ไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะแมลงหวี่ล่ะทำไมมันไม่นี่นะโอเคไปครับ06ว่องไวกุ้งแดงก็จะอยู่07ถึง09นะกุ้งแดงนะครับก็อันนี้เป็นแมปเป็นแมปแพะขวดที่พวกเราชอบเรียกแพะขวดอะแบบนี้นะไปต่อนะครับแล้วก็มาถึงแมป07นะที่พวกเราต้องการ07นะครับ07จะมีฟอร่านะครับจีโอกราฟเฟอร์แมนเทลลิงแล้วก็ออฟโพซาริโอยังไม่อยู่แบบนี้อ่ะอยู่08ล่ะเอาต้องขออภัยด้วยนะจำผิดอ่ะแบบนี้นะเป็นแมปฟอร่าเลนมูชรูมอ่ะโอเคโอเคโอเค
07นะครับอันนี้เป็น0ต่อไปเป็น08ครับ08นะ08นะครับเนี่ย08มีแล้วแมปเนี้ยนะครับ08นะจะมีตัวเนี้ยนะครับให้ใครที่อยากจะไปล่าให้รีบไปล่าก่อนนะครับราคากำลังดีแน่นอนตอนมาเดี๋ยวหลังจากนี้ราคาอาจจะแย่ลงนะครับก็อยู่ที่แมป08นะครับ Persileo นะเอาแวะไปดูนิดนึงว่าทำไมเขาถึงแบบเอ๊ะมันดียังไงวะนะครับเราเรียกกันว่ากุ้งแดงอ่ะเราเรียกกุ้งแดงแล้วกันนะเป็นมอนเตอร์ประเภทแมลงนะครับธาตุดินขนาดเล็กนะครับอะไรไม่ดีตรงนี้ครับที่ดีนะครับก็คือการ์ดมันนั่นเองนะครับการ์ดเนี่ยนะครับใส่ที่เสื้อนะครับมันเพิ่ม ATK 25นะครับและลบเดฟ5นะครับคนต้องการ ATK ครับเพราะมันเพิ่ม ATK เยอะมากนะครับมันก็เลยมีความต้องการสูงมากนะที่คนอยากจะเอามาใส่นะครับไปอันนี้008ใช่ไหมครับแล้วก็09นะ09นะครับ09ตรงนี้นะครับก็มี Persileo ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์ปกติที่เราหากันได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาคราวนี้นะครับมันยังมีดันอีก2ดันก็คือเป็นดันเอมบูชนั่นเองนะเดี๋ยวผมขอดูแล้วกันนี่นะครับเป็นดันในดันนะอันนี้เป็นดันชั้น1นะครับดันชั้น1ก็จะมีวุ้นน่ะพวกวุ้นน่ะมีพวกวุ้นนะครับแล้วก็มีกุ้งแดงด้วยนะแล้วก็มีไอ้โอ่งตัวเนี้ยโอ่งกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีไอ้เนี่ยไอ้แดกๆด็อกแดกๆเนี่ยพิชแมนเนี่ยนะครับชั้น2มีอะไรนะครับชั้น2มีบอสนะบอส RSX นะครับดอปไอพิกนะไอตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีเท็ดดี้แบร์ครับประมาณนี้มันก็ต้องเป็นตัวเหมืองนั่นแหละอะไรที่เกี่ยวกับเหมืองใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่1วิธีไปดันก็ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยในแมปให้มาตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยชื่อเนี่ยแมป Ambush นะครับอยู่ข้างบนโอเคแล้วเมื่อกี้นี้เขายังบอกอีกครับว่าเขาเปิดแมปจูโน่เอ้ยเปิดแมปจูโน่ด้วยนะอย่าลืมนะครับนี่แมปจูโน่นะครับเห็นไหมแมปอะไรบ้างนะครับไปลองเดินดูแล้วกันนะนะครับเห็นไหมเขาเปิดแมปไหนบ้างเขาเปิด07ครับ07 08นะครับ09นะแมปอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับ10นะครับแล้วก็11 12นะครับเปิดแมปจูโน่ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็คงหมดแล้ววันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะเอ้าลากมาหน้าใหญ่เลยขอปิดท้ายด้วยหน้านี้แล้วกันนะครับก็เป็นรายการอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับของวันที่19นะครับมกราคม2556นะครับก็คงหมดเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบอลแซดไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการอัปเดตนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ